ถานการณ์โควิด2019เข้ามาทำให้หลายๆอย่างหลายๆสิ่งในโลกเปลี่ยนไปวันนี้ขอบันทึกโควิด19วันที่5เมษายน2563โลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาอะไรที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอก็ได้เจอได้เห็นในคราวนี้ปีที่ไม่มีสงกรานต์ไม่มีเชงเม้งเครื่องบินหยุดบินเซเว่นอีเลเว่นปิดตอนกลางคืนผู้คนใส่หน้ากากเข้าหากันห้างผับบาร์ปิดทำการตลาดหุ้นติดเบรกน้ำมันราคาเท่ากับเมื่อ20ปีก่อนถนนโล่งไม่มีรถติดคนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านรถส่งอาหารวิ่งกันให้ขวักร้านอาหารไม่มีเก้าอี้ให้นั่งธุรกิจหยุดนิ่งแทบทุกประเภทโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวหวยหยุดออกครั้งแรกในชีวิตเลยเลื่อนแข่งโอลิมปิกโรงหนังปิดไม่มีฉายหนังร้านนวดสปาร้านผมร้านเสริมสวยปิดบริการดิวตี้เรียนพิเศษหยุดปิดประเทศกันไปหลายประเทศผู้คนทั่วโลกล้มตายกันดังใบไม้ร่วงโลกคงกำลังเยียวยาตัวเองด้วยเครื่องมือที่เราเรียกว่าไวรัสความก้าวหน้านับร้อยปีทางการแพทย์ที่พัฒนาไปมากแต่จนปัจจุบันเรายังไม่สามารถสร้างยาฆ่าไวรัสได้เลยทำได้แค่ยาต้านฤทธิ์มันไว้ไม่ให้มันแพร่ตัวเองมากขึ้นจนกว่าภูมิต้านทานของร่างกายทำงานจนไวรัสหมดฤทธิ์ไปเองเราเคยคิดว่าเราเจ๋งเราครองโลกจนผลาญทรัพยากรไปมากมายโลกร้อนขึ้นขยะล้นโลกป่าไม้เหลือน้อยลงไมโครพลาสติกเต็มทะเลอากาศย่ำแย่โลกเต็มไปด้วยมลภาวะโลกคงบอบช้ำจนสุดจะทนแล้วเลยปล่อยเครื่องมือไวรัสออกมาเพื่อหยุดทุกกิจกรรมที่ทำลายโรคจนโลกเย็นลงน้ำใสขึ้นอากาศดีขึ้นจากการลดการเดินทางของคนเต่าขึ้นมาวางไข่บนชายหาดที่ว่างเปล่าปราศจากนักท่องเที่ยวโลมามาว่ายน้ำเล่นในคลองเวนิสหลังเกิดการลดจำนวนประชากรที่มากมายเกินกว่าโลกจะรับไหวหลังเหตุการณ์นี้ผ่านไปจะยังมีช็อคเวฟจากการถดถอยของเศรษฐกิจโลกอีกระลอกใหญ่ที่ต้องได้รับผลกระทบกันทั่วถ้ายังมีงานทำก็เกาะเอาไว้แน่นๆและการล้างโลกครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนหรือที่จริงแล้วมนุษย์เองที่คือมะเร็งของโรคและโรคกำลังฉีดคีโมอยู่ขอให้โชคดีบันทึกไว้ครั้งหนึ่งในชีวิต5เมษายน2020บันทึกไว้ในความทรงจำของชีวิตขอบคุณผู้เขียนและบทความที่ส่งต่อๆกันมาในไลน์